มีเฮลูบอยให้กินด้วยนะไหนเฮลูบอยเออเอ้ยเอาน้ำแข็งใส่ไหมหน่อยดิลาดนมนะขอนมเยอะพูดเลยเดินตลาดก็ได้อย่างเงี้ยซื้อปลาสลิดนะคะปลาสลิดโลนึงน้องๆเรียกแท็กซี่พี่นิดนึงได้ค่ะเราเรื่องเองดีกว่าเราเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเราอยู่ที่โรงแรมโอตาคุระเพรสทีชนี่อย่าพูดผิดไปเป็นโอตาคุไม่ได้เราอยู่ในงานอะไรเอ่ยเราอยู่งานเปิดตัวรถที่ได้ชื่อว่าเป็นรถที่มีความพรีเมียมมากๆเลยนั่นก็คือ Lexus A New Sensation The New Lexus NX นั่นเองนะครับขออีกทีนึงนั่นก็คือ A New Sensation The New Lexus NX นั่นเองนะครับเปิดตัวแล้วนะจ๊ะตอนนี้ใช่หลังจากที่เห็นภาพโมเดลต้นแบบเนี่ยแล้วก็เห็นภาพอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าดูแล้วแบบโอ้โหหวานอลังการมากเส้นสายดูแบบเฉียบคมจริงๆจะบอกก่อนว่า NX นี่เป็นซีรีส์ใหม่ของ Lexus เลยนะยังไม่เคยมี NX มาก่อนเอ๊ะหรือเป็นรถ Nissan นะเรามาถึงงานหรือเปล่าโอ๊ยไม่ใช่อันนั้นหมดไปตั้งแต่ปี1996ละ Nissan NX อ่ะโอเคก็เป็นซีรีส์ใหม่เลยไม่เกี่ยวกับ RX ใช่แล้ว RX นี่คือรถที่ทำมาเอาใจตลาดอเมริกันเหนือราคามันใหญ่มากคนญี่ปุ่นไม่ซื้อจ้าคนญี่ปุ่นชอบรถเล็กๆไงแล้วเขาจะบอกว่ารถใหญ่เกินไปก็จะกินน้ำมันมากเรื่องผสมภาษีอีกเครื่องยนต์ต้องใหญ่อีกอะไรเงี้ยเขาได้ทำแฮริเออร์เขาก็เลยทำแฮริเออร์มาให้ใช่คนญี่ปุ่นใช้กันใช่ Japanese domestic only เท่านั้นก็คือขายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็ประเทศไทยพูดถึงก็คือเราไม่ได้ถ้าเราอยากใช้เราต้องไปซื้อรถเกรย์มาร์เก็ตทีนี้ Lexus ประเทศไทยก็เลยนำเล็ก NX เข้ามาขายแล้วนะจ๊ะใช่ซึ่งแต่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ Harrier ตัวญี่ปุ่นเลยเราได้ข่าวว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยถือว่าแบบว่าพอๆกันตีเกรย์มาร์เก็ตกระจุยเลยแบบจะกระจุยหรือเปล่าไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันในงานนะจ๊ะว่าจะขนาดไหนใช่แล้วครับตีกันตายหรือเปล่าไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปตีเกรย์กันต้นแบบนิดเดียว NX นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเหมือนแบบเหมือนเอามาทำงานเนี่ยเราต้นแบบมาขับเลยอ่ะใช่ฮะจะเห็นดูเส้นโชลเดอร์ไลน์นะครับผ่าแบบและนี่คือที่จับประตูและนี่คือที่แบบไม่ใช่มุกเดิมแต่ท่านผู้ชมจะเบื่อโอเคและนี่คือตา F Sport กลัวเขาไม่รู้นะครับใช่และจะบอกว่า F Sport เนี่ยมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วใช่ป่ะ18จ้ะ18เหรอโอเคลักชัวรี่จะเป็น17มี17กับ18นะฮะก็เห็นว่าดูเป็นสีแบบไฮเปอร์เนาะเป็นแบบออกแบบมาแบบสปอร์ตจริงๆและข้างหน้านะครับพิเศษถ้าเป็น F Sport เนี่ยจะมี LED Head Lamp เขาเรียกว่า 3i LED Head Lamp นะครับซึ่งจะมี LED มา3ดวงแล้วเวลาเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเนี่ยไอ้พวก LED พวกนี้มันก็จะหมุนตามที่เราองศาที่เราเลี้ยวด้วยนะครับมาพร้อมกับLED daytime running light นะครับเป็นไฟค่ะไฟเลี้ยวด้วยใช่ตัวข้างบนเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็นี่ไฟตัดหมอกก็ยังเป็น LED ใช่แต่ว่าตัวพรีเมียมไม่มีไอ้ตัวลักชัวรี่ไม่มีตัวถูกไม่มีใช่ไม่มีไฟตัดหมอกซึ่งตัวถูกสุดมันก็จะเป็นแค่เป็นหลอด LED กลมๆหลอดเดียวเออหน้าตาก็เปลี่ยนนะ F Sport เนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าตาแบบคล้ายๆแบบพวกหลังพึ่งเต้ชอบกระจังหน้าแบบไหนเราชอบแบบเนี้ยเรารู้สึกมันแบบมันใหญ่ดีเราชอบตัวแบบ
รถที่เป็นเส้นๆอ่ะมองแล้วอย่างนี้มันถึงมันใหญ่ไปหน่อย 3i 2ข้างก็จะเป็น 6i 6i มีด้วยกัน6ตานะครับนี่กระจังหน้าแบบรุ่นถูกอ่ะรุ่นแบบไม่มีอันจะกินอ่ะเขาจะพูดแบบนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่คนชอบอันนั้นดูเหมือนปลาที่กำลังจะฮุบแพลงตอนเหมือนปลาวาฬที่จะฮุบแพลงตอนแบบขับแนวดูดันไงแนวดูดันขับมาข้างหลังจี้ๆนี่ฉันนึกว่ามีพรีเดเตอร์กำลังไล่ล่าฉันอยู่นะฉันกำลังหนีพรีเดเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมเอาละครับอีกแล้วเอาละครับมันเป็นประโยคเริ่มต้นมันเป็นคำพูดเริ่มต้นเราพาไปดูด้านหลังกันแล้วนะดูเห็นไหมว่าไฟท้ายจะบอกว่าไฟท้ายของ Lexus NX นี่เป็น LED ทั้งหลอดเลยนะครับทั้งรอบคันเป็น LED หมดเลยเท่าที่ดูในโบโชนะใช่แล้ว LED ทั้งคันเลยอ่ะมันจะดูแบบคมเข้มดุดันทั้งคันเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมรุ่นไฮบริดเนี่ยจะมาพร้อมกับถ้อยเสียแบบซ่อนเราจะไม่เห็นเขาเรียกว่าดิฟฟิวเซอร์หลังมันจะเป็นรูเลยถ้อยเสียใช่ไม่มีรูอย่างเงี้ยเหรอรูตันถ้าจะมีรูจะต้องเป็นรุ่นอื่นนะครับอันนี้เราก็กดทิ้งไว้กดค้างไว้มันก็จะเป็นไฟฟ้าขึ้นมานี่ luxury premium อีกแล้วฟริงเขาอะไรเนี่ยทำไมมันเล็กขนาดนี้เนี่ยปิดก่อนจริงๆเราคาดหวังว่าข้างหลังมันจะจุสัมภาระได้มากกว่านี้เรารู้สึกว่ามันยังตื้นไปตื้นมากอ่ะนี่จุดเด่นของเขาว่าคือมีซับวูฟเฟอร์อยู่ด้านหลังด้วยตากล้องดูสิครับไม่ใช่ซับเลยป่ะมันเป็นดอกลำโพงมันคือลำโพงอีกอันนึงแต่เขาเรียกคือซับวูฟเฟอร์ใช่ไหมใช่นะฮะนั่นแหละแล้วที่สำคัญตัวนี้มันจะมีแผ่นตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถอุ้ยเราสามารถเอาขึ้นมาเมื่อกี้เราเก็บไปซ่อนแล้วเมื่อกี้เราไปเอาไปซ่อนไว้อยู่ใช่เมื่อกี้เราก่อวิรกรรมไว้อยู่มันจึงยุ่งเราเป็นคนเอาไปซ่อนไว้เองแหละนี่เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยมีแผ่นกั้นระหว่างสิ่งของกับคนในห้องโดยสารเรียบร้อยคือเราคาดหวังว่ามันจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่คิดว่าคือเอาไปใช้งานจริงๆก็คงมันทับเบาะได้อะมันก็แต่ของจริงใหญ่ได้อยู่ใช่คืออย่างที่บอกอย่างที่เราบอกว่า Lexus NX เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่พัฒนาต่อมาจาก RX นะใช่แต่หลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันคือ RX ตัวใหม่แต่ไม่ใช่มัน NX เนี่ยจะมีขนาดสั้นกว่า RX ถึงประมาณ5นิ้วโดยประมาณใช่ซึ่งคู่แข่งเนี่ยก็จะต้องไปเทียบกับ BMW X3 ใช่อะไรกะ Volvo Volvo XC60 ใช่แล้วก็มี Audi Q5 อะไรประมาณนั้นเอาล่ะครับแล้วนี่เราก็พามาอยู่ข้างในของ Lexus NX แล้วนะครับตัวนี้คือตัวพรีเมียมนะภายในสีแทนต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามันจะมีจริงๆรุ่นใหญ่ๆด้วยกัน3รุ่นหมายถึงว่าจะมีแบบ Luxury Premium แล้วก็เป็น Export ถ้าเป็น Luxury เนี่ยข้างในเบาะจะเป็นสีดำนะครับส่วนพอเหยียบขึ้นมาเป็น Grand Luxury หรือว่าเป็น Premium เนี่ยข้างในก็จะเป็นเบาะสีแทนแบบนี้แบบที่เราเห็นจะบอกว่าเราไม่รู้นะว่าวัสดุตัวเนี้ยของตัว Export อ่ะมันจะดีกว่านี้แต่เราเชื่อว่าเป็นอย่างนี้แหละคือมันรู้สึกมันดรอปลงมากจากของ Lexus ปกติมันจะเป็นวัสดุที่แบบเป็นกำมะหยี่สมูทมากนี่รู้สึกว่ามันลดต้นทุนมันแบบชัดเจนมากใช่ไหมแต่อินทีเรียข้างในสวยแต่อินทีเรียข้างในทุกอย่างยกเว้นไอ้เพดานข้างบนเนี่ยถือว่าเกรดพรีเมียมจริงๆคือหนังของ Lexus นี่เคยทำให้เราผิดหวังใช่กลิ่นอายก็ยังคงเป็น Lexus เป็นยังไงนั่งสบายไหมข้างหน้าแฮปปี้อยู่จะบอกว่าข้างหลังนั่งแล้วก็ดีกระจกวิเศษบอกค่ะเธอใครงามเลิศในปัตตภีนี่กระจกให้ด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เขาออกแบบมาเนี่ยตรงนี้มาใส่ของใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าไอ้กระจกตัวนี้ครับที่เห็นเนี่ยสามารถวันไหนคุณผู้หญิงแบบออกไปช้อปปิ้งเนี่ยลืมเอาไอ้กระจกพกพามาก็พกใส่กระเป๋าไปได้ด้วยเลยกระจกตุ้นเด็กอะล่ะตุ้นเด็กที่แบบพกกระเป๋าไปโรงเรียนเราต้องแบบเมื่อก่อนทำใช่ไหมเมื่อก่อนทำพูดสิอย่าบอกเขาสินี่แสงเก๋ที่ตรงนี้ไวเลสชาร์เจอร์ทะยอว้าวเอ้ยถือไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนมีไวเลสชาร์เจอร์มาก่อนเลยนะคือคุณสามารถแค่นี้ครับเอาสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยนี่ครับที่มีวางลงไปปุ๊บพอดีเดะแล้วมันก็ชาร์จของมันเลย
เก๋ป่ะล่ะไม่ต้องไปซื้อสายเสริมอะไรมายุ่งยากแล้วเอาขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ต่อ AUX นะครับหรือว่าจะเป็น USB พอร์ต2พอร์ตก็มีแล้วก็มีที่สูบบุหรี่ปกตินี่ที่สำคัญท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปุ่มอีกต่อไปแล้วนะมันเหมือนเป็นแบบเป็นทัชในแต่เบาๆแต่เบาๆใช่ไหมคุณโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้ปิดแล้วสมูทเลยดีดีนุ่มนวลอะพรีเมียมใช่ Luxury Premium ที่ตรงนี้โอเคนี่จะพามาดูข้างหน้าเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราฐานะที่เป็นคนขับรถใช่ไหมรู้สึกว่าเบาะนั่งเนี่ยเป็นเหมือนแบบกึ่งบักเก็ตซีทเลยนะแบบนั่งแล้วมันรู้สึกอกกระชับใช่อกกระชับแล้วก็ทุกอย่างการวางตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็มาในตำแหน่งที่ถูกต้องนะแบบว่าขับอยู่แล้วจะกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมือมันก็ไปถึงไม่ได้รู้สึกว่าห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคอนโซลทุกอย่างปุ่มต่างๆมันพร้อมที่จะแบบมันเหมือนแบบมันจะยื่นมือมาหาเราให้เรากดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงตอนนี้ก็คือ BMX 3ใช่ BMX 3 Audi Q5 คือถ้าเทียบกับ X 3อ่ะเรารู้สึกว่าอินทีเรียตัวเนี้ยกับคนนั่งอ่ะโอเคมากกับคนฝั่งเรานะเพราะเราเคยนั่ง X 3เรารู้สึกว่ามันอึดอัดมากอ่ะเพราะว่าตอบไม่ X หรือเปล่าอย่านะอย่ามาดูถูกกันนะยาแล้วก็เฮดรูมถึงแม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะหวือหวาเหมือนราคาจะกดลงต่ำอะไรอย่างนี้เฮดรูมก็เหลือเยอะนะจ๊ะนี่คืบนึงนะใช่อย่าดูถูกไปนะครับมาไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่า Lexus นี่ถือว่าไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะด้วยพื้นที่ห้องโดยสารนะเนาะแล้วก็เรื่องของวัสดุใช่ไหมก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆผิดหวังบ้างใช่ไหมเนี่ยอย่างเช่นเพดานนี่ตากล้องดูตรงนี้เขาได้มีเอานวัตกรรมเป็นทัชแพดมาแล้วนะฮะเราจะไม่มีเมาส์ที่แบบว่าโยกได้โยกได้ไม่มีละแต่นี้มันก็ยังก็เก๋ดีนะแต่ว่ามันเร็วเราแล้วว่ามันเร็วกว่าตัวที่เป็นเมาส์โยกๆอ่ะเป็นสติ๊กโยกๆอันนั้นนะฮะดูแบบอลังการดีมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบ7นิ้ว7นิ้วอีกแล้วใช่แล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวท็อปแบบเป็นตัว F Sport หรือว่าเป็นตัวพรีเมียมขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีกล้องรอบคันเลยนะรอบคันคล้ายๆกับเทียน่าเลยจ้ะนิสสันเทียน่า360องศาเลยจริงๆมันสามารถแบ่งจอแบบครึ่งนึงเป็นแบบว่ามันเห็นรอบหน้าหลังคันเลยส่วนอีกครึ่งนึงจะเป็นแบบเห็นเป็นแบบเหมือนมีนกผู้สอดแนมอยู่ด้านบนเลยเป็นเบิร์ดไอวิวนี้เหรอใช่เป็นเบิร์ดไอวิวอะไรประมาณนี้เป็นไงบ้างนี่ถือข้างหน้าเราปรับเบาะที่เรานั่งแล้วนะหมายถึงว่าตำแหน่งคนขับอะท่านผู้ชมดูเล็กลุ่มเหลือเยอะมากจะเท้ามันกระดกไม่ได้ฮะเบาะมันเตี้ยแล้วเท้ามันกระดกไม่ได้เบาะมันเตี้ยหมายถึงว่าไอพื้นที่ใต้เบาะเนี่ยครับที่จะสอดขาเข้าไปมันไม่ค่อยได้ใช่ไหมถ้าเป็นเอาติดนี่แบบว่าโอ้โหเต้นลำได้เลยแต่ถือว่าเล็กลุ่มเยอะอยู่นะก็ใช้ได้เฮดลุ่มก็เยอะภาพหลังที่เห็นภายนอกเราแบบเราแฮปปี้ใช่ตรงนี้นะมีที่วางแขนงี้มีที่วางแก้วไหนเปิดมาสิเปิดได้ไหมตรงนี้2อันนะครับเป็นคัพโฮลเดอร์แล้วก็นี่ที่มันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรนี่ครับเห็นไหมเบาะเอนได้แบบใครใครนอนใครใครนั่งนั่งเอนเนี่ยกระเบาะหน้าปรับเหมือนเบาะหน้าเลยอ่ะแบบเป็นไงนอนไปเถอะโอ้ยแฮปปี้สวัสดีครับหลับแล้วนะครับแฮปปี้นี้ที่บ้านเดี๋ยวเซ็นเซอร์นิดนึงไหมมีแอร์หลังด้วยขอเปิดกระโปรงหน่อยขอดูหน่อยขอดูเธอหน่อยมีคนดูบอยให้กินสวัสดีครับ Toyota Camry Hybrid และ Lexus ES 300S มีคนดูบอยให้กินด้วยนะไหนเฮียบูบอยเอาน้ำแข็งใส่ไว้หน่อยดิลาดนมนะขอนมเยอะๆอ่ะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันก็คือเครื่องยนต์ที่ใช้ใน Toyota Camry Hybrid แล้วก็ Lexus ES 300S นั่นเองเขาก็ขี้เกียจพัฒนาป่ะก็ใช้มันก็สมรรถนะดีเขาก็จะใช้ได้กันได้อย่าดูถูกทีเดียวสมรรถนะนี่ก็คือมามันเป็นเครื่องเบนซิน 2,500cc มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบแอตคินสันซึ่งเราพูดบ่อยกันว่าเครื่องยนต์แบบแอตคินสันซึ่งแอตคินสันมันทำงานยังไงนะใช่เดี๋ยวก็ไปอ่านดูในได้ใน www.headlightmag.com หาดูกันได้เป็นอยู่ในจะมีอ่านในพาร์ทของเครื่องยนต์ของรีวิว Toyota Camry ตัวเก่าก็จะมีบอกใช่ที่จะมีเขียนไว้อย่างละเอียดยิบละเอียดสั่นว่ามันทำงานยังไงละเอียดยิบจนไม่ได้เหมือนจนแบบว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องไม่ใช่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนั่นแหละ
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวบวกกับเครื่องยนต์แบบสันดาปแล้วเนี่ยได้แรงม้าออกมาถึง197แรงม้าถือว่าเยอะจริงเกือบ200นะเกือบ200ซึ่งน้ำหนักรถแล้วก็ทรงรถประมาณนี้ก็เอาอยู่เนาะใช่ไหมใช่คิดว่าอัตราเร่งก็น่าจะอาจจะเป็นด้อยกว่าCamry นิดนึงนิดหน่อยอาจจะแบบด้วยรูปทรงของรถหรือ1วิอะไรอย่างงี้คาดว่าใช่แล้วที่จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับมันจะมีรุ่นที่เป็น2 wheel drive แล้วก็4 wheel all wheel drive แล้วไฟดับ เอาไม่ดี อย่ากลัวไปท็อปเราว่าท็อปน่ากลัวกว่าอีกเรายังพูดไม่จบนะไม่พูดไม่จบท็อปคือว่านะครับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวด้วยกันพูดเลยว่าที่เห็นริมๆนี่คือเขาไล่แล้วเขาไล่แล้ว เราทำงานกันรวดเร็วไงมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหน้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องระบบส่งกำลังด้านหน้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหลังก็จะช่วยในเรื่องของขับเคลื่อนล้อหลังใช่นะครับ ไปเราไปกันดีกว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็ได้ก็เป็นได้น่ากลัวจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมแล้วเราก็พามาถึงคุณบดินทร์คะสนใจจะซื้อรุ่นนี้ไหมคะผมคิดว่าผมราคาเริ่มต้นที่2,790,000 90,000ใช่2,790,000 Luxury มีรุ่นอะไรบ้างครับคุณเซลช่วยแนะนำได้ไหมฮะมีตั้งแต่ Luxury ใช่ไหม2,790,000Grand Luxury 2,999,000พรีเมียม3,290,000พรีเมียม All Wheel Drive 3,490,000และ F Sport 3,700,000และสุดท้าย F Sport All Wheel Drive 3,990,000บาทรายละเอียดท่านผู้ชมรบกวนไปดูเพิ่มเติมได้ในโชว์รูมยิบย่อยยิบย่อยแตกต่างกันอย่างไรก็ดูในเว็บไซต์ของ Lexus ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงราคาเนี่ยมันมีคู่แข่งอะไรบ้างต่อพอจะนึกออกไหมตัวเป้งเลยคู่แข่งตัวเป้งเลยอะBMW X3 ใช่ซึ่ง X3 เนี่ยรู้สึกว่าราคามันจะไปประมาณ3,000,000 กลางๆจนถึง3,000,000 ปลายเนาะซึ่งรายนั้นก็จะเหมือนกับรถจะดูแบบสมบุกสมบันมากกว่าแล้วก็เน้นพวกเครื่องยนต์อย่างที่รู้กันอยู่แล้วเป็น 2,000 ดีเซลเทอร์โบและมี BSI ให้5ปีใช่แล้วครับตัวนึงที่หลักๆก็คือ Volvo XC60ใช่ XC60 ก็จะในแนวแบบว่ามาดคนแบบมีวัยวุฒินิดนึงอะไรอย่างงี้รักครอบครัวต้องการรถที่มีความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ปลอดภัยแม้ท่านจะขับลงน้ำหรือขับนอกอวกาศถ้าในระดับราคาที่ไม่เกิน4ล้านบาทก็จะมีตัวนึงก็คือเป็นอะไรแต่เป็นจะใหญ่ขึ้นนะก็คือ Mazda CX-9 อ๋อ CX-9 ก็จะเป็น7ที่นั่งถือว่า CX-9 นี่เป็นรุ่นที่คนลืมกันแล้วนะไม่เคยเห็นเลยแต่เราแฮปปี้กับรถมากเรานั่งแล้วเราโอเคมากเครื่องแรงใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วนั้นก็จะเป็นเครื่อง 3,500 3,700 อ๋อ 3,700 3,700 V6 3,700 โอ้โหเป็นเบนซินใช่ไหมแล้วก็ท่านในตัวที่เป็นแบบแฟชั่นนิสต้าจ๋าๆอะไรแฟชั่นนิสต้าRange Rover Evoque จ้าตัวนี้ Victoria Beckham อีกแล้วใช่แต่ว่ารถก็จะมีขนาดที่เล็กลงค่อนข้างเราว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมนั่งแล้วรู้สึกว่าก็จุเยอะอยู่ดังนั้นที่ช่วงล่างก็เริ่มต้นที่3ล้านปลายถึง4ล้านกลางก็แล้วแต่ว่าจะชอบสไตล์ไหนใช่แล้วครับถ้าเล็กก็สำหรับเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวนี่กลิ่นบ้างน้ำส้มสายชูนี่อ่ะน้ำมะนาวเอาเป็นว่าเนาะวันนี้เราก็หวังว่าท่านผู้ชมคุณจะแบบอินนำสำราญกันแล้วละกับ Lexus NX นะฮะถ้าตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่างานแบบว่าปิดไฟอยู่ดีพูดอยู่ปิดไฟเลยนะนึกว่าผีหลอกนะครับได้งั้นวันนี้เราขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับยังไม่พอไปเรียกสำนองกลับบ้านดีกว่าพูดเลยทำอะไรกันอยู่น้องเอ็นเอ็กน้องเอ็นไม่เอาเป็นน้องเอ็นไปเราเป็นน้องเอ็กเกลียด
คือว่าจะไม่ X เหรอเนี่ยเป็น N ไง N ใหญ่มากอ่ะตอบตอบสั้นรูปนะ N ใหญ่ๆตอบสั้นรูปนะอย่ามาดูดิอย่ามาดูดิ